ไม่อยากรู้นะว่าวันเกิดแม่ทั้งทีเนี่ยต้องพาคนนอกเข้ามาด้วยแม่ฟิล์มเขาเป็นคนนอกที่ไหนกันแม่ก็รู้ว่าฟิล์มเขาฉันไม่รู้ล่ะคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ของฉันน่ะฉันต้องเป็นคนเลือกทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ฉันก็ไม่รับอ้าวหนูอายแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กอุ๊ยไม่อยากรู้นะคะเนี่ยวันเกิดคุณแม่จะชวนคนนอกเข้ามาด้วยถือว่าหนูค่อนข้างได้กลิ่นสาบคนจนคนกระจอกค่ะอายพูดเกินไปแล้วนะฟิล์มเขาอยากมาแสดงความยินดีวันเกิดคุณแม่แค่นั้นเองอ่ะคุณแม่คะนี่ของขวัญวันเกิดของคุณแม่นะคะคุณแม่ครับของขวัญชิ้นนี้ฟิล์มเขาเลือกให้เองกับมือเลยนะครับไหนดูหน่อยสิโอ้ยคุณแม่คะดูสิคะวันเกิดคุณแม่ทั้งทีอ่ะมีปัญญาซื้อแค่ผ้าขี้ริ้วกระจกกระจกงั้นเหรอฉันว่าเธอไม่ต้องให้คุณแม่เขาหรอกเสียเกียรติคุณแม่หมดเอาเป็นไปเช็ดเท้าแล้วกันนะอายทำบ้าอะไรเนี่ยทำเกินไปแล้วนะฉันไม่รับหรอกนะไอ้ผ้าขี้ริ้วกระจกพวกเนี้ยจริงค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องรับหรอกค่ะนี่ค่ะของขวัญวันเกิดที่อายเตรียมให้คุณแม่แบบนี้สิคะถึงจะเข้ากับคุณแม่หน่อยโอ้หนูอายโหหนูอายถ้าทางมันจะราคาแพงมากเลยนะเนี่ยลูกโอ้ยหนูนี่สมเป็นลูกสะใภ้แม่จริงๆเลยเนี่ยค่ะค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะหนูเต็มใจค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยลูกสวยมากจริงจริงเลยค่ะนี่งั้นเดี๋ยวสั่งอาหารกินกันเลยนะลูกนะวันนี้มันเกิดแม่กินกันให้เต็มที่เลยลูกได้ค่ะนี่ค่ะสีดีเข้ากับคุณแม่มากเลยค่ะน้องรับออเดอร์ได้จ้ะกินกันเลยลูกกินให้เต็มที่เลยนะคะแม่พิมทานนี้สิอร่อยนะนี่ปุ๊กตักให้แม่ก่อนสิครับนี่ชอบผัดก็อร่อยตักให้น้องอายอ่ะเขาชอบกินข้าวผัดมากเลยนะลูกตักให้น้องอายก่อนขอบคุณนะคะคุณแม่คะขนมร้านนี้อร่อยนะคะแม่ลองชิมดูนะนี่เธอไม่รู้หรอว่าฉันเป็นเบาหวานถึงได้เอาขนมมาให้ฉันกินอย่างเงี้ยไม่เลือกพิมงั้นทานไข่นี่นะหนูขอค่ะหนูชอบไข่ต้มกินเยอะๆลูกไข่ต้มดีต่อสุขภาพ แม่แม่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะแม่ฉีกหน้าฟิล์มต่อหน้าอายแม่ก็รู้อ่ะว่าฟุกไม่ได้ชอบอายฟุกชอบฟิล์มไม่รู้แหละยายฟิล์มอะไรนั่นน่ะไม่เห็นจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับแกเลยเป็นแค่เด็กบ้านนอกเรียนจบแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพส่วนน้องอายเป็นลูกเพื่อนแม่เรียนจบจากเมืองนอกเมืองนามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นเมียแกเป็นหน้าเป็นตาให้แกไม่รู้ล่ะแม่จะให้ยายอายแต่งงานกับแกฮะไม่แต่งยังไงฟุกก็ไม่แต่งปลูกเรือนอะตามใจผู้อยู่นะแม่และอีกอย่างนะฟุกรักฟิล์มไม่ได้รักอายฟุกจะแต่งกับฟิล์มเท่านั้นแม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่แม่เป็นอะไรอ่ะฟุกหมอบอกว่าแม่เป็นโรคหัวใจห้ามให้มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจแม่ขอร้องนะลูกแต่งงานกับอายนะลูกคิดซะว่าเป็นคำขอร้องของแม่ก่อนที่แม่จะตายแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ฟุกนะลูกแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองคนนะลูกมีความสุขในชีวิตคู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะลูกแม่ดีใจนะที่ได้หนูอายมาเป็นลูกสะใภ้ขอบคุณแม่มากนะคะที่เลือกหนูเป็นลูกสะใภ้หนูสัญญาเลยค่ะว่าหนูจะเป็นลูกสะใภ้ดีแล้วก็จะเป็นเมียที่ดีของพี่ฟุกด้วยค่ะหนูจะดูแลแม่แม่เลือกลูกสะใภ้ไม่ผิดจริงๆฟลุ๊กแม่ขอบใจฟลุ๊กมากนะลูกที่ทำตามคำขอร้องของแม่ฟลุ๊กเชื่อแม่เถอะว่าแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วครับแม่
ไอ้ทำไมกลับบ้านเวลานี้ทุกวันเลยอ่ะนี่มันเช้าแล้วนะไปไหนมาฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันไม่กลับเดี๋ยวก็กลับเช้าถ้ากลับแบบนี้ไม่ต้องกลับมาเลยดีกว่าพี่อย่ามาท้าฉันนะเดี๋ยวฉันจะไปกลับบ้านให้ดูและอีกอย่างอ่ะเป็นแค่ผัวมาสั่งในบ้านไม่ใช่พ่อฉันหรอไอ้เดี๋ยวมันอะไรกันน่ะลูกแต่งงานกันได้แค่6เดือนเองทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะแล้วหนูอายหนูอ่ะทำไมถึงได้กลับบ้านเช้าอย่างเงี้ยลูกฮะโอ๊ยแม่อย่ามายุ่งได้ปะแม่ไม่ใช่ผัวหนูนะน่ารำคาญจังวะไอฟุกไออ่ะเขาเป็นเด็กนักเรียนนอกลูกเขาก็เลยเป็นตัวของตัวเองอดทนหน่อยนะลูกนะครับแม่ผมไปทำงานก่อนนะครับพี่ฟุกเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าตาดูเศร้าๆพี่กับอายอ่ะเราสองคนเข้ากันไม่ได้เลยอ่ะฟิล์มพี่ไม่น่าแต่งงานกับอายเลยอ่ะถ้าพี่แต่งงานกับฟิล์มในตอนนั้นน่ะชีวิตพี่อ่ะคงมีความสุขมากกว่านี้พี่ฟุกอย่าพูดอย่างนี้เลยนะคะมันไม่เหมาะสมพี่ฟุกทำถูกแล้วที่กตัญญูต่อแม่แล้วถ้าฟิล์มมีโอกาสครั้งหน้าฟิล์มขอไปเยี่ยมแม่พี่ฟุกนะคะได้สิฟิล์มสวัสดีค่ะคุณแม่เธอมาหาฉันวันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้พิมพ์ซื้ออาหารเสริมมาให้คุณแม่นะคะเธอซื้อมาให้ฉันทำไมของพวกนี้ลูกสะใภ้ฉันก็ซื้อให้กินอยู่ตลอดนั่นแหละคุณแม่คะพิมพ์นับถือคุณแม่เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะพิมพ์รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาหาคุณแม่นะแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าพิมพ์จะเป็นต้นเหตุทำให้พี่ฟุกกับแฟนของเขามีปัญหากันนะคะพิมพ์ขอแอบมาหาแม่ทุกครั้งที่พี่ฟุกกับแฟนเขาไม่อยู่บ้านได้ไหมคะคุณแม่ก็แล้วแต่เธอแล้วกันว่าแต่ซื้ออะไรมาล่ะเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่ลองทานดูนะคะไอ้เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงไปยืนกอดจูบรูปคำกับผู้ชายหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนฮะแม่ที่แม่บอกว่ากอดจูบเนี่ยมันคือธรรมเนียมของฝรั่งใครๆก็ทำกันแต่ที่ฉันเห็นมันไม่ใช่ธรรมเนียมฝรั่งมันเชิญชู้สาวหรือว่าเธอมีชู้จะพูดอย่างไรก็ได้หนูจะบอกอะไรแม่ให้นะว่าลูกชายของแม่เนี่ยน่าเบื่อจืดชืดหนูไม่น่าแต่งงานกับมันเลยแล้วเป็นเธอเองไม่ใช่เหรอที่อยากแต่งงานกับลูกชายฉันจนตัวสั่นฉันก็เห็นดีเห็นงามจัดการให้นะไงแม่อะไปบอกลูกชายแม่เลยก็ได้นะว่าหนูมีชู้ไปบอกมาเลยไม่แคร์หรอกไอ้อย่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะไอ้ไม่คุยรู้เรื่องนะพี่ฟุกคะหมอบอกว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ตกบันไดศีรษะกระแทกพื้นทำให้สมองกระทบกระเทือนทำให้เป็นอัมพาตแล้วก็ตอนนี้ยังพูดไม่ได้แล้วคุณหมอบอกว่าคุณแม่มีโอกาสหายอยู่ไหมคะพี่ฟุกมีโอกาสหายได้นะถ้าได้รับการรักษาที่ดีแล้วทำกายภาพบำบัดที่ถูกต้องอ่ะพอคุณแม่เป็นอัมพาตปุ๊บก็พาเมียน้อยหน้าเก่าเยี่ยมปั๊บเลยเหรอคะหรือว่าของมาเคยๆคะพี่ฟุกไอ้ทำไมพูดจาน่าเกลียดแบบเนี้ยพิมพ์เขาแค่อยากมาเยี่ยมคุณแม่งั้นเหรอคะมันก็เยี่ยมได้เฉพาะแค่ข้างล่างนะคะห้องนอนอ่ะก็คงไม่ต้องหรอกเนาะคุณแม่คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นห่วงคุณแม่มากเลยค่ะพี่ฟุกคะในเมื่อตอนนี้คุณแม่เป็นแบบนี้อ่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านอ่ะพี่ฟุกโอนให้อายนะคะเพราะว่าอายจะดูแลคุณแม่เองได้สิเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มด้วยเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาคุณแม่นะได้สิคะพี่ฟุกขานี่นั่งบื้ออยู่ทำไมเยี่ยมเสร็จแล้วก็กลับสิว่าตอนนี้อ่ะเป็นเวลาของครอบครัวพี่ฟุกคุณแม่คะพิมขอตัวกลับก่อนนะคะหายไว้นะคะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ไปทำงานก่อนนะแม่ร้องไห้อีกแล้วไม่ร้องเดี๋ยวเย็นนี้พวกกลับมาแล้วพวกไปก่อนนะไอ้พี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะได้สิคะพี่ฟุกแม่คุณแม่ขาคุณแม่ร้องไห้ทำไมคะนี่หรือว่าบีบน้ำตาจ
จะฟ้องลูกชายคุณแม่เหรอคะคุณแม่คะหนูจะบอกอะไรให้เอาบุญนะคะไม่มีสะพายคนไหนที่จะดีเท่าหนูแล้วค่ะที่ต้องมาดูแลคนแก่พิการงงๆแบบเนี้ยไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะคุณแม่กินสิคะหนูบอกให้แม่กินไงกินน้ำค่ะแม่แม่ทำบ้าอะไรของแม่เนี่ยมึงไม่ต้องกินขานจะมัดเลยแม่อะไรของแม่เนี่ยสกปรกโสโครกมึงก็อยู่กับฉี่นี่แหละไม่ดูแลแม่หรอกคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณแม่คุณแม่ฉี่หรอคะทำไมคุณแม่มาฉี่ตรงนี้คะแล้วคุณอาเขาอยู่ไหนคะทำไมเขาถึงไม่ดูแลคุณแม่เดี๋ยวฟิล์มฉันให้นะคะคุณแม่ไปกันค่ะคุณแม่เดี๋ยวฟิล์มพาไปเปลี่ยนชุดนะคะพี่ฟุกคะทำไมวันนี้กลับบ้านมาเร็วจังเลยคะทำไมอ่ะอายพี่กลับบ้านมาเร็วอ่ะอายไม่ดีใจหรอดีใจสิคะพี่ฟุกเมื่อกี้อายออกไปซื้อของมานะคะเดี๋ยวอายขอตัวไปทำกับข้าวแล้วก็ไปป้อนคุณแม่ก่อนนะคะพ่อทำไมนี่เลิกโกหกได้แล้วตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาอายจะทำตัวเละเทะขนาดไหนก็ได้แต่มาทำกับแม่พี่แบบเนี้ยพี่ทนไม่ได้นี่พี่ฟุกพูดเรื่องอะไรคะไอ้ไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอย่างนั้นอ่ะดูนี่พี่ฟุกคะมันไม่ใช่ไอ้นะคะไอ้ว่าต้องมีคนตัดต่อแก้ไอ้แน่นอนค่ะยายฟิล์มยายฟิล์มแน่นอนค่ะพี่ฟุกไม่ใช่ไอ้นะคะไม่ใช่ฟิล์มหรอกแต่เป็นฉันเองต่างหากที่ส่งลูกพวกนี้ให้ลูกชายฉันทำไมคุณแม่ถึงเดินได้แล้วก็พูดได้ล่ะคะก็ตั้งแต่เธอทิ้งขว้างฉันไงไม่เคยดูแลเอาใจใส่ฉันมีแต่ฟิล์มเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลฉันทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านไปไอ้ออกไปแล้วใช่ค่ะคุณแม่ไอ้ออกไปแล้วค่ะวันนี้ฟิล์มจะพาคุณแม่ทำกายภาพบำบัดนะคะนะคะฟิล์มเขาดูแลฉันจนฉันสามารถเดินแล้วก็พูดได้อย่างที่เธอเห็นไงส่วนเธออ่ะมันก็ได้ใจถึงขั้นพาผู้ชายเข้ามานอนที่บ้านตอนกลางวันแสกๆจนไม่รู้จักอายผีสางเทวดาบ้างอายพี่ว่าเราเลิกกันเถอะอยู่กันไปอ่ะก็มีแต่ทรมานใจกันทั้งสองฝ่ายพี่รู้นะว่าที่อายอยู่เนี่ยอายไม่เคยรักพี่เลยอยู่เพราะความจำเป็นต้องการเอาชนะต้องการคนเลี้ยงดูแค่นั้นแหละส่วนพี่อ่ะก็อยู่กับเธอเพราะความจำเป็นเออเลิกก็เลิกฉันก็ไม่อยากทนอยู่กับผู้ชายตื่นเชิดแบบพี่หรอกแต่ที่สำคัญนะต้องแบ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้ฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมหย่านะอยู่ให้มันขวางโลกไปด้วยแหละเธออยากได้อะไรอ่ะเธอเอาไปให้หมดเลยขอแค่พี่อ่ะได้อิสรภาพคืนมาก็พอแล้วบ้ากันแม่งทั้งครอบครัวนี่แหละฟุกไม่ต้องขอโทษฟุกด้วยนะลูกที่เลือกลูกสะใภ้ผิดเนี่ยจนเกือบทำลายชีวิตลูกอ่ะไม่เลยครับแม่แม่อย่าพูดแบบนั้นสิครับอะไรที่เป็นความสุขของแม่ฟุกทำได้หมดเลยนะฟุกทำได้เสมอกรรมมันคงตามสนองแม่ลูกที่แม่เป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวจนทำให้แม่เป็นอัมพาตแต่แม่ยังพอมีบุญอยู่บ้างนะที่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแม่ต้องขอขอบใจฟิล์มมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูบอกแม่แล้วไงคะว่าสำหรับหนูแม่คือญาติผู้ใหญ่ของหนูเสมอหนูถึงอยากดูแลแม่ไงคะขอบใจอีกครั้งนะลูกเอาอย่างนี้ละกันแม่จะขอไถ่โทษด้วยการไม่ขัดขวางความรักของลูกทั้งสองคนอีกต่อไปแล้วจริงเหรอครับแม่งั้นต่อไปเนี้ยผมขอเป็นคนเลือกลูกสะใภ้ให้แม่เองนะครับได้เลยลูกแม่ตามใจลูกทุกอย่างแม่จะไม่เลือกสะใภ้ตามใจแม่อีกแล้ว
ฟิววันนี้เพื่อนผมจะมาปาร์ตี้ที่บ้านคุณอะไปเตรียมอาหารดีๆมาให้ผมด้วยได้ค่ะแต่ว่าคุณทิ้งเงินไว้ให้ฉันหน่อยนะคะพอดีเงินมันหมดแล้วอะค่ะฮะทิ้งเงินผมเพิ่งให้คุณเบงนะกาฟิวแต่มันก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะช็อปเราฉันก็ต้องเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหนจะอาหารที่คุณให้ฉันทำให้คุณทุกวันเพราะว่าคุณไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ต้องเป็นอาหารดีๆครบ5หมู่อีกด้วยเงินมันก็หมดไปแล้วอะค่ะเงินหมดเหรอแล้วทุกวันเนี้ยเอาเงินที่ไหนมาทำกับข้าวให้ผมเงินเก็บก่อนที่ฉันจะออกจากงานนะคะช็อปแต่ว่ามันก็จะหมดแล้วเงินเก็บใกล้หมดเหรอแสดงว่าตอนเนี้ยมันยังมีอยู่คุณอยากมาห่วงกับผมนะเอาเงินเก็บพวกนั้นอะมาจัดงานให้ผมวันนี้ด้วยแล้วอย่าลืมเอาอาหารดีๆมาให้ผมกับเพื่อนด้วยล่ะนี่บ้านคนช็อปหรอคะเนี่ยใหญ่โตอย่างกับวังนะคะช็อปคะช็อปก็ไม่เห็นบอกมิ้วเลยว่าบ้านช็อปมันใหญ่แล้วก็หรูขนาดเนี้ยถ้าคุณชอบวันหลังผมพามาอีกนะอยากจะอยู่ที่นี่เลยล่ะค่ะไปกันเถอะข้างนอกร้อนค่ะกลับมาแล้วหรอคะนี่ใครอะคะช็อปแม่บ้านบ้านช็อปหรอนั่นสิคะทำไมแต่งตัวมอมแมมขนาดนี้นี่ภรรยาผมเองเมียคุณช็อปแล้วนี่จะยืนนิ่งอยู่ทำไมอะแขกมาเยอะแยะไปหาน้ำหาท่าไม่แขกสิได้ค่ะเดี๋ยวทุกคนไปนั่งที่โซฟาก่อนนะช็อปคะมิวไม่อยากรู้นะเนี่ยว่าช็อปมีรสนิยมชอบเอาแม่บ้านมาทำเป็นภรรยาดูไม่เห็นเหมาะกับช็อปเลยมิวแกพูดอะไรน่ะนั่นมันเรื่องส่วนตัวของคุณช็อปเขานะไม่เป็นไรหรอกครับกาฟิลของเขาเป็นคนแบบนี้แหละแต่แหมช็อปเนี่ยกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโซนเอเชียเลยนะก็ต้องมีภรรยาที่สมน้ำสมเนื้อขึ้นหน่อยสิคะจริงด้วยค่ะภรรยาของผู้จัดการก็ต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทด้วยนะคะคุณช็อปนี่พวกแกหยุดกันได้แล้วเกรงใจภรรยาคุณช็อปเขาเนี่ยแล้วก็มาบ้านเขาอ่ะหัดเกรงใจกันบ้างสิทำไมฉันก็พูดความจริงนี่พูดอะไรผิดเอาล่ะเอาล่ะปกติอ่ะผมไม่เคยพาใครมาที่บ้านหลังนี้เลยนะแต่ผมเห็นพวกคุณอ่ะเป็นทีมเวิร์คที่ดีของผมผมเลยพาเข้ามาแต่พวกคุณเลิกสนใจภรรยาผมเถอะครับเรามาทานข้าวดีกว่ากาแฟกับข้าวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเราไปที่ห้องอาหารกันเถอะครับได้ค่ะชอบค่ะดื่มน้ำก่อนสิคะมิวหลบให้คุณกาฟิวเขานั่งสิไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพวกคุณเชิญทานกันเลยค่ะฉันยังไม่หิวขอตัวก่อนนะคะใหม่สูตรร้อนไหมคะเนี่ยมิวว่าถอดดีกว่านะคะน่ารักตลอดเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาเก็บให้จะได้ทานข้าวสบายๆตักให้นะต้องกินอันนี้เลยมิวรู้ว่าเนี่ยของโปรดขอบคุณนะมิวก็กินเยอะด้วยล่ะได้ค่ะ นะคุณนะคิวงานเลี้ยงรอบที่แล้วอะเต้นสุดจริงๆเลยนะ
คุณช็อปก็ไม่แพ้ใช่เลยนะคะพูดไปถ้าอย่างนี้เนี่ยครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันดีคะช็อปคุณอยากไปไหนล่ะไปทะเลได้ไหมคะอุ้ยดีนะอับแดดค่ะน่าสนใจครับช็อปคะข้าวช็อปหมดแล้วเติมหน่อยไหมคะได้สิครับคุณกาฟิลคะช่วยเอาข้าวมาเติมให้ช็อปหน่อยนะคะได้ค่ะคุณกาฟิลคะพอดีว่าข้าวมันติดคอขอน้ำหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะคุณกาฟิลคะพอดีฉันไม่อยากทานข้าวแล้วอะค่ะคุณกาฟิลพอจะได้เตรียมผลไม้อะไรไว้ให้บ้างไหมคะช่วยหยิบแล้วก็เอามาให้หน่อยนะคะคุณกาฟิลคะพอดีจานนี้มันเลอะแล้วค่ะขอเปลี่ยนจานใหม่ด้วยนะคะได้ค่ะคุณกาฟิลคะฉันมีอะไรจะถามอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งรู้จักกันแต่ขอโทษนะคะที่ฉันต้องถามฉันไม่เข้าใจเลยอะค่ะว่าทำไมคุณถึงต้องยอมให้คุณช็อปกดขี่แล้วก็ไม่ให้เกียรติคุณแบบนี้เขาทำแบบนี้มันก็สมควรแล้วล่ะค่ะจริงๆฉันเป็นน้องสาวของภรรยาเก่าของคุณช็อปเขานะคะแต่ว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่สาวของฉันต้องตายอะค่ะเพราะว่าฉันแอบชอบพี่เขยแล้วเขาก็เป็นโรคหัวใจด้วยก็เลยตอมใจตายอะค่ะฉันก็เลยอยากไถ่โทษด้วยการดูแลเขาให้ดีที่สุดต่อให้เขาจะกดขี่ข่มเหงฉันยังไงฉันก็ยอมค่ะคุณกาฟิลคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้พี่สาวของคุณตายแล้วมันใช่เรื่องหรือเปล่าคะที่คุณต้องไปเป็นทาสเสียศักดิ์ศรีนะคะแบบเนี้ยและอีกอย่างนึงฉันว่านะคะคุณชอบเขาเนี่ยได้ใจนะคะที่เขาเอามากดขี่คุณกาฟิลคุณกาฟิลเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคะฉันเห็นใจคุณกาฟิลจริงๆค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะกาฟิลน้ำผมหมดแล้วน้ำมาเติมหน่อยคุณอยากทานอะไรออร์แกนิกไหมครับได้แล้วค่ะก็ต้องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิคะกาฟิลน้ำผมหมดแล้วเดี๋ยวผมมานะครับค่ะตามสบายกาฟิลผมเรียกคุณไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยกาฟิลนี่คุณทำบ้าอะไรอยู่อ่ะผมเรียกคุณไม่ได้ยินหรอได้ยินค่ะได้ยินแล้วทำไมไม่ไปดูแลแขกที่โต๊ะดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยอ่ะฉันคิดว่าฉันทำมามากพอแล้วค่ะแต่ถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญคุณทำเองได้เลยค่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นทาสและจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองอีกต่อไปกาฟิลกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะกาฟิลคุณจะไปไหนอ่ะกาฟิลชอบคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับคุณก็อย่าลมเสียไปเลยนะคะก็แค่ไล่กาฟิลเขาออกแล้วก็ให้มิวมาอยู่แทนไงคะมิวผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับผมจดทะเบียนสมรสกับกาฟิลไว้แล้วแล้วอีกอย่างนึงภรรยาเก่าของผมทำพินัยกรรมไว้จะยกสมบัติให้ผมก็ต่อเมื่อผมแต่งงานกับกาฟิลแล้วเท่านั้นถ้าผมเลิกกับกาฟิลไปตอนเนี้ยมีหวังผมไม่เหลืออะไรเลยแต่มิวครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับแต่ช็อปช็อปแน่ใจนะว่าช็อปไม่ได้รักมันอะถ้าผมรักผมจะพาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ทำไมบ้านคุณก็ตั้งใหญ่โตให้ฉันเข้ามาอยู่ด้วยนี่ไม่ได้หรอคะคุณรอผมก่อนนะผมสัญญาว่าผมจะทำทุกวิถีทางให้กาฟิลออกจากบ้านหลังนี้ไปเอง
โดยที่ผมจะต้องได้สมบัติของภรรยาเก่าของผมทั้งหมดรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยได้ค่ะช็อปมิวรักคุณนะคะยังไงมิวก็รอคุณได้อยู่แล้วค่ะชนแก้วครับชนค่ะกินให้เต็มที่เลยนะครับเครื่องดื่มคืนเนี้ยผมเลี้ยงเต็มที่เลยได้เลยค่ะขนมเต็มที่เลยนะครับกาฟิลคุณจะไปไหนอะฉันจะไปไหนคุณก็ไม่ต้องมาสนใจหรอกค่ะเพราะที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่ว่าฉันจะทำดีแค่ไหนอะนี่กระเป๋าของคุณนะคะเชิญคุณออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ตามสบายเลยค่ะนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณอะแจ้งผมออกไปไหนที่นี่มันก็บ้านผมเหมือนกันบ้านพี่สาวฉันที่ยกให้ฉันต่างหากค่ะที่คุณมีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้เพราะคุณแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับฉันแต่อย่าลืมนะคะว่ามันไม่ใช่สินสมรสแต่ชอบเขาว่าควรจะได้สมบัติตามพินัยกรรมไม่ใช่หรอนี่มันเป็นเรื่องของฉันกับช็อปค่ะส่วนคุณเตรียมรอหมายศาลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีเป็นชู้กับสามีคนอื่นได้เลยค่ะนี่คุณพูดอะไรของคุณอะชู้เชิดอะไรกันฮะผมกับมิ้วเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันที่สนิทกันก็แค่นั้นเองคุณอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะหลายปีที่ผ่านมาฉันพยายามเก็บหลักฐานมาตลอดว่าคุณนอกใจฉันโดยเฉพาะนอกใจไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ใหญ่โตมากเลยนะคะให้มิวเข้ามาอยู่กับคุณด้วยเนี่ยไม่ได้หรอคะมิวรอผมก่อนนะผมกำลังหาวิธีที่จะทำให้กาฟิลออกจากบ้านไปเองโดยที่ผมต้องได้สมบัติของเมียผมและบ้านหลังนี้ค่ะช็อปมิวรักคุณมิวรอได้ค่ะฉันจะฟ้องหย่าคุณโดยที่คุณจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวแกพูดอะไรอ่ะช็อปฉันต้องจัดการเยนี่นะไม่ต้องมีใครมาจัดการอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะกาฟิลเชิญออกไปจากบ้านฉันให้หมดกาฟิลผมขอโทษจริงๆผมขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วนะคุณให้โอกาสผมนะผมรู้แล้วว่าคุณดีกับผมขนาดไหนแต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเลิกกับยายมิ้วเนี่ยก็ฟิวเชื่อชอบนะว่าที่ผ่านมามิวมันมายั่วยวนผมอ่ะผมไม่ตั้งใจมันเป็นแบบนี้อ่ะกาฟิวแต่ถ้าคุณจะฟ้องร้องใครอ่ะฟ้องมิวไปเลยฟ้องมันไปเลยเพราะมันเป็นคนมายั่วยวนผมเองอ่ะแต่เรากลับมาคืนดีกันนะผมขอร้องผมไม่อยากเลิกกับคุณอ่ะแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณรักผมมากแล้วช็อปทำไมถึงพูดเอาตัวเองลอยเหนือปัญหาหนีเอาตัวรอดแบบนี้อ่ะแล้วไหนบอกว่ารักมิ้วไงไหนบอกจะอยู่กับมิ้วจะไปเลิกกับยายนี่ไงแล้วยังไงพอตัวเองจะมาได้สมบัติก็เลยมากลับลำกันแบบนี้เหรอนี่คุณพูดบ้าอะไรคุณอ่ะรักเลิกอะไรผมไม่เคยพูดแล้วอีกอย่างนึงผมกับคุณเราแค่สนุกกันแค่นั้นไม่ใช่หรอวินอ่ะเรื่องมันก็จบไปแค่นั้นเองพูดแบบนี้ได้ไงวะหยุดทั้งคู่เลยและเตรียมรอรับหมายศาลได้เลยแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันให้หมดออกไปกาฟิลฟังช็อปก่อนนะฉันบอกให้ออกไปแต่ว่าออกไปฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่เตือนสติฉันมันทำให้ฉันตัดสินใจได้ง่ายมากๆเลยค่ะยินดีค่ะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ